ดีครับเปลี่ยนมาครับเปลี่ยนมาเมื่อกี้เปลี่ยนโอเคเยี่ยมเลยมาเดี๋ยวเราดูอีกการครับแล้วที่ออกจะระยองออกมาตอน 6:30 ครับคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นส่วนชั้นล่างนะครับส่วนชั้นล่างเนี่ยด้านหน้าจะเป็นห้องกัปตันนะครับส่วนตรงข้ามนะครับอีกฝั่งนึงจะเป็นครัวนะครับแม่ครัวนะครับชื่อพี่ฝนนะฮะแม่ครัวชื่อพี่ฝนหลังจากนั้นถัดไปด้านท้ายนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับประกอบอุปกรณ์วางแผงนะฮะวอถัดออกไปอีกท้ายเรือคือแพลตฟอร์มนะครับเรื่องการใช้แพลตฟอร์มเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอีกครั้งนึงนะฮะมีโลโก้ของที่นี่ไหมล็อกปึ๊บได้จ้ะมากกว่าเพราะว่าก็ยังไม่เคยลงนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกอ๋อดีครับไม่รู้ว่าลงไปแล้วคือฝนตกไม่ตกเนี่ยมันต่างกันยังไงอ๋อก็เดี๋ยวแล้วพอดีผมไปดูในเว็บว่ามันจะมีที่เราตัดมาแล้วนะครับอ๋อลองดูลองดูถ้าคิดว่าสะดวกเราครับเรียกว่าเอามาขายยาวแล้วก็เขาจะมีตลาดแล้วนะครับไปไปนั่งเลยครับระวังถอดแบบปกติเลยได้รับหน่อยโอเคเอาล่ะแดนขยับนั่งใส่ฟินก่อนครับแล้วหันหน้าไปทางนู้นเลยล็อกให้เรียบร้อยโอเคดึงโอเคครับใส่หน้ากากขยับแท้งขึ้นไปหน่อยกระดกก้นนิดนึงอีกเวลานั่งน่ะระวังนิ้วอย่านิ้วไปสอดในนี้นะแล้วเบี่ยงใช้แรงมือหมุนเหมือนที่เรียนมาอันดับแรกเติมอากาศเข้า BC นะครับที่มันสามารถพยุงเราได้นะเป็นไงตื่นเต้นไหมโอเคมาสู้ผมจะทำให้ดูก่อนนะครับเติมอากาศเข้า BC โอเคจับ
ชือกอ่ะให้พักหายใจแป๊บหนึ่งThank you.
รู้สึกว่าตัวเองอยากทำอะไรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองทำไม่ได้นะครับผมคิดว่ามันเริ่มต้นมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะครับมันอยู่ที่ใจล้วนๆเลยครับถ้าเราเริ่มคิดว่าเราทำไม่ได้มันก็ทำไม่ได้ครับต้องคิดอยู่เสมอว่ามันทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรือว่ายังไม่ได้ทำครับสำหรับวันแรกเลยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นแล้วก็มีกลัวนิดๆเพราะว่าด้วยเราไม่เหมือนคนอื่นด้วยแล้วก็ไม่เคยก็มีตื่นเต้นบ้างครับสำหรับวันนี้เรียนไปแล้วก็จากความตื่นเต้นก็ค่อยๆหายไปกลายเป็นสนุกครับผมโลกใต้ทะเลสวยมากก็เจออะไรแปลกๆเยอะครับที่ไม่เคยเจอแล้วไม่คิดว่าจะได้เจอครับผมตัวนี้นะครับเป็นการแล้วมือของแพดดี้นะครับเป็นวอเตอร์เนียอยู่ภายในงานคือ3เดือน90วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยปั่นภายใน1เดือนครึ่งถึง3เดือนปั่นจริงเนี่ยมันจะออสเตรเลียของแพดดี้เองนะครับเดี๋ยวปั่นจริงมาเท่าไหร่ผมจะแจ้งนะตัวนี้นะครับก็สามารถไปดำน้ำได้ที่ไหนที่ได้ช็อปที่เขามีบริการดำน้ำก็เอาไปดำน้ำได้นะครับจะใช้บริการก็ได้แต่แนะนำว่าแรกๆมาดำน้ำให้คุ้มกว่านี้ก่อนนะครับโอเคแล้วค่อยไปCongratulationsด้วยครับครับจมูกหน่อยแรงบันดาลใจความฝันสูงสุดของผมก็คือขึ้นไปให้สูงสุดบนฟ้านะครับแล้วก็ลงไปแตะพื้นทะเลให้ได้ครับผมซึ่งวันนี้ผมก็ได้ทำในสิ่งที่ผมฝันไว้หนึ่งอย่างเป็นจริงแล้วครับ